รักกันได้ไหมรอมแพงต้องแจงเองพุทธาลพ่อฤทธิ์หลังครอบครัวเป็นญาติกันรักกันได้ไหมรอมแพงต้องแจงเองพุทธาลพ่อฤทธิ์หลังครอบครัวเป็นญาติกันเมื่อฉากนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เป็นอีกฉากละครพรหมลิขิตที่ทำให้เกิดข้อถกเถียงกันในโลกออนไลน์เมื่อพุทธาลทราบเรื่องราวว่าเป็นญาติกับเกศสุรางที่อยู่ในร่างการะเกศจึงเกิดข้อถกเถียงกันว่าแล้วแบบนี้พ่อฤทธิ์กับพุทธาลจะรักกันได้หรือไม่ประเด็นร้อนนี้รอมแพงจรรยวีสมปรีดาผู้เขียนนวนิยายพรหมลิขิตโพสต์ชี้แจงว่าเกศสุรางในร่างการะเกศเป็นญาติทางกายภาพกับการะเกศในร่างพุทธาลหรือเปล่าแล้วอย่างนี้ก็เท่ากับพุทธาลจะมารักกับพ่อฤทธิ์ซึ่งเป็นญาติหรือเปล่าจงอธิบายเกศสุรางในยุคปัจจุบันที่เป็นญาติกับพุทธาลตายแล้วรถคว่ำตายตายจริงและเกิดใหม่แล้วเป็นคนอื่นแล้วแต่แฟนตาซีตรงที่ว่าคุณหญิงนางจำอดีตชาติของนางได้และนางย้อนอดีตมาเกิดในร่างของการะเกศส่วนพุทธาลที่เป็นญาติห่างๆของเกศสุรางก็ย้อนมาทั้งตัวดังนั้นร่างของการะเกศกับร่างพุทธาลจึงไม่ได้เป็นญาติกันโดยสายเลือดคุณหญิงการะเกศแค่นับญาติกันทางจิตวิญญาณเพราะคุณหญิงท่านจำอดีตชาติได้ดังนั้นพุทธาลกับพ่อฤทธิ์จึงไม่ใช่ญาติกันค่ะถ้าคนที่อ่านนิยายแล้วก็จะทราบว่ามันมีอะไรที่ลึกและพัวพันนัวเนียกว่านั้นแต่ถ้าใครเคยอ่านเราจะข้ามเวลามาพบกันจะพบว่าสามีภรรยาบางคู่ในเรื่องอดีตชาติเคยเป็นพ่อลูกกันหรือเคยเป็นพี่น้องกันก็จะค่อนข้างกระจ่างใจในเรื่องนี้ถ้าเชื่อว่าอดีตชาติมีจริงก็จะโล่งใจที่ธรรมชาติจัดให้พวกเราทุกคนจำอดีตชาติไม่ได้เพราะคงอีรุงตุงนางกันน่าดูถ้าพวกเราจำอดีตชาติกันได้เนื่องจากพวกเราน่าจะเคยเป็นญาติกันแทบทุกคนได้มองหน้ากันเลิกลักแน่ๆดังนั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของจินตนาการที่เอามาเขียนนิยายหรือทำหนังทำละครไปดีกว่านะคะจอดดราม่าอาชีพมวยไม่เหมาะลูกคนรวยบุ๋มปนัดดางงแค่อยากถ่ายรูปลูกเก็บไว้แค่อยากถ่ายรูปครบรอบหนึ่งขวบลูกเก็บไว้บุ๋มปนัดดางงจอดดราม่าอาชีพมวยไม่เหมาะลูกคนรวยหลังโพสต์ให้ลูกใส่ชุดมวยไทยสามีก็เคยฝึกมวยไทยพ่อสามีก็มีค่ายมวยบุ๋มปนัดดาถึงกับโพสต์งงหนักกับดราม่าหลังจากให้ลูกชายใส่ชุดมวยไทยว่านี่ก็งงว่าทำไมต้องดราม่าก็แค่เด็กคนหนึ่งถ่ายรูปน่ารักรักแล้วที่ให้ถ่ายชุดนักมวยเพราะคุณพ่อก๊อตเคยฝึกมวยไทยมาก่อนคุณปู่ก็มีค่ายมวยมาก่อนแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาอธิบายมากมายถึงที่มาของชุดแค่มีรูปครบรอบหนึ่งขวบเก็บไว้ดูและให้พี่แฟนคลับน้องอเล็กซ์ได้ยิ้มแค่นี้ก็พอแล้วเนอะส่วนเรื่องรวยจนกับมวยไทยบุ๋มว่ามวยไทยให้โอกาสกับทุกคนโดยเฉพาะคนที่ไม่มีต้นทุนชีวิตก็สามารถที่จะใช้มวยไทยในการสร้างชีวิตให้กับตัวเองได้เลยไม่แปลกที่จะมีนักมวยไทยที่มาจากฐานะครอบครัวยากจนแล้วมาประสบความสำเร็จตรงนี้ส่วนอนาคตน้องอเล็กซ์จะฝึกมวยหรือไม่ก็แล้วแต่ความชอบของเขาค่ะหวังว่าพี่คงจะได้คำตอบบ้างนะคะจบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแยกย้ายค่ะพร้อมแคปคอมเมนต์ดราม่าตอบโต้ชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าอาชีพมวยไม่เหมาะสำหรับลูกคนรวยครับโดยแม่บุ๋มได้เข้าไปตอบกลับว่าคุณพ่อพี่ก๊อตมีค่ายมวยค่ะพี่ก๊อตก็ฝึกมวยไทยมาก่อนค่ะท่ามกลางคอมเมนต์มองตรงกันว่ามวยไทยไม่เกี่ยวกับเรื่องรวยจนน้องแต่งชุดถ่ายรูปน่ารักออกทำไมต้องมีคำถามไม่เข้าท่าแบบนี้เป็นต้น
รวบดีดี้หนุ่มวัย29เจ้าของเว็บพนันยักษ์ใหญ่อูฟ่าคัสสนามบินเงินหมุนหมื่นล้าน DSI รวบดีดี้ตัวบอสเว็บพนันเครือข่ายยูฟ่าใหญ่1ใน3ของเว็บพนันในไทยอายุแค่29ปีคุมเครือข่ายกว่า80บัญชีเงินหมุนเวียนกว่า 10,000 ล้านบาทเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หกกมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงการจับกุมนายภาคภูมิหรือดีดี้ผู้บริหารระดับบนสุดของเครือข่ายเว็บพนันอูฟ่ายูฟ่าซึ่งเป็นเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายใหญ่เป็นอันดับ1ใน3ของเครือข่ายเว็บพนันไทยทั้งนี้พบหลักฐานเชื่อมโยงได้ว่ามีบัญชีม้ากว่า80บัญชีที่นายภาคภูมิบริหารดูแลโดยบัญชีม้า50บัญชีเป็นของลูกจ้างต่างด้าวของโรงงานขนาดเล็กที่เปิดและขายบัญชีให้ทำเว็บพนันไม่ได้มีไว้จ่ายค่าจ้างใดและพบอีก30บัญชีเป็นชื่อบัญชีของคนไทยโดยแต่ละบัญชีมีเงินหมุนเวียนเป็นพันล้านโดยนายภาคภูมิใช้ชีวิตเรียบๆไม่มีรถหรูหรือโชว์ทรัพย์สินและไม่มีภาพถ่ายคู่กับคนดังใดๆแต่เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำมีพฤติการเป็นบุคคลใกล้ชิดเจ้าของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของประเทศรายหนึ่งดีดี้จะทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการรายได้จากเอเย่นเว็บไซต์พนันที่รับไปทำการตลาดอีกทอดหนึ่งซึ่งต้องจ่ายค่าดำเนินการให้กับเจ้าของเครือข่ายของเว็บพนันออนไลน์หลักที่ชื่อว่าอูฟ่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐานฟอกเงินศาลอาญาได้อนุมัติออกหมายจับที่เศษ 3,683 ส่วน 2,566 เมื่อวันที่28ตุลาคม 2,566 ในข้อหาร่วมกันฟอกเงินพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดียาเสพติดได้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงจากบัญชีม้าถึงนายภาคภูมิบางบัญชีมีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทโดยนายภาคภูมิเป็นผู้ได้รับไลเซนส์จากเครือข่ายคาสิโนระดับโลกในต่างประเทศเพื่อเปิดขายพนันออนไลน์ในไทยทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการรายได้จากเอเจนต์เว็บไซต์พนันที่รับไปทำการตลาดอีกทอดหนึ่งซึ่งจ่าย 3% ของรายได้ทั้ง83เครือข่ายกลับให้กับเว็บพนันยูฟ่าที่นายภาคภูมิจัดการเจ้าหน้าที่ DSI เข้าจับกลุ่มตัวนายภาคภูมิได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิขณะกลับจากฮ่องกงเมื่อวันเสาร์ที่วันที่4พฤศจิกายน2566เวลาประมาณ23นาฬิกาเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การภาคเสษแต่จำนวนด้วยหลักฐานเส้นทางการเงินและหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์แจ้งข้อหาจัดให้มีการพนันออนไลน์และความผิดตามพ.ร.บ.ฟอกเงินโดยได้นำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังต่อศาลอาญาและคัดค้านการประกันตัวซึ่งศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวพร้อมอายัดบัญชีทั้ง83บัญชีไว้แล้วและทรัพย์ของนายภาคภูมิหลังจากนี้จะเรียกสอบเจ้าของโรงงานที่มีลูกจ้างต่างด้าวเป็นบัญชีม้าของเครือข่ายยูฟ่าซึ่งเป็นโรงงานขนาดเล็กในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอธิบดี DSI เผยว่าที่ผ่านมาเครือข่ายเว็บพนันยูฟ่าซึ่งใหญ่เป็น1ใน3ของพนันออนไลน์ไทยยังไม่เคยมีหน่วยงานใดรู้ว่ามีดีดี้หรือภาคภูมิเป็นหัวขบวนของยูฟ่ากระทั่ง DSI ตั้งต้นสอบจากบัญชีนางสาวชบาที่เคยต้องหาบัญชีเกี่ยวพันเครือข่ายค้ายาเสพติดและช่วงเพียง3ปีตั้งแต่2563ถึง2566บัญชีนางสาวชบามีเงินหมุนเวียนหลายพันล้านบาทสำหรับเครือข่ายยูฟ่าเป็นองค์กรใหญ่ที่มีเอเจนต์หลายสายรวมถึงเครือข่ายบอสตันก่อนหน้านี้ก็อยู่ในสายของยูฟ่านอกจากนี้ยังเกี่ยวพันกับเครือข่ายพนันออนไลน์ที่เป็นคดีซึ่งมีตำรวจระดับใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยและอยู่ระหว่างการดำเนินคดี